ความเคารพหลวงพ่อทุกวันยังคนในวัดศรีภูมาไม่อยากเน้นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาออกขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู้ตนตนชู้องค์องค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาพกเก่าเกศาพกปักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายติดติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำต่างสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 106.50 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานของสถานีวิทยุซึ่งก็มีด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันลำผู้อำนวยการผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตาคำเจ้าหน้าที่สถานีน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะช่างเทคนิคดีเจนะของสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ดูแลสถานีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยออกอากาศติดตามครูบาอาจารย์ที่จัดรายการบางครั้งบางทีก็อาจจะจัดเป็นลิงก์บางทีก็จัดเป็นไลฟ์สดนะก็อาศัยน้องๆซึ่งเป็นช่างเทคนิคคอยดูแลสถานีอยู่ขณะนี้อาตมาก็ออกอากาศทางไลฟ์สดก่อนมีน้องนัทสถาพรสุตาคำรับผิดชอบดูแลลิงสัญญาณเชื่อมสัญญาณให้กับสถาญาติโยมได้รับฟังอยู่ในขนาดนี้วันนี้เข้ารายการจ้าไปสักหน่อยเนื่องจากว่า อยู่ในช่วงเดินทางสถามาถึงที่สถานที่ที่จะจำวัดในค่ำคืนนี้ก็คือวัดแม่ห้องไคร้ตำบลบันโป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เลยเวลา2นาทีเนาะ19นาฬิกา2นาทีก็พอดีได้แจ้งน้องนัดไปแล้วว่าหลวงพ่อจะเดินทางถึงจ้าน้อยเนาะก็ขอขยับเวลาไปสัก 4-5 นาทีถ้าออกอากาศแล้วก็เชื่อมสัญญาณให้หลวงพ่อจิมซึ่งน้องนัดก็คงจะเชื่อมสัญญาณเสร็จละตอนนี้มีญาติโยมติเข้ามาดูทาง Facebook ไลฟ์ตลอดถึงครูบาอาจารย์เนาะหลวงพ่อวัดศรีภูมิมาหลวงพ่อพระครูดมศิริทัตก็เข้ามารับชมทางไลฟ์สดตัวโยมแม่ศิรินทิพย์จากกรุงเทพมหานครยอมน้องต่อยๆนะก็แล้วก็แม่ครูยาคุณจันเรืองนะเข้ามาชมทาง Facebook ไลฟ์ก็ขอขอบคุณเนอะสถาญาติโยมที่ติดตามหลายช่องทางด้วยกันนอกจากทางสถานีวิทยุก็มีทาง YouTube มีทาง Facebook ไลฟ์ซึ่งก็เป็นช่องทางที่จะได้สื่อสารกันอย่าได้รับฟังสารธรรมยามค่ำด้วยกันวันนี้พบปากันวันจันทร์สถาญาติโยมวันจันทร์ที่13เดือนพฤศจิกาวันนี้ก็เป็นวันที่ตั้งครูบาอาจารย์มีการทอดกฐินเนาะที่วัดที่สถาบันธรรมภิวัตของท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยได้มีการทอดกฐินซึ่งมีโยมน้องพนิตาพรมมินได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐินในวันนี้
ได้เป็นเจ้าภาพได้เป็นประธานกฐินในวันนี้พร้อมกับครอบครัวคลื่นสีขาวและครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวของเราไปร่วมกิจกรรมกันหลายรูปหลายองค์สถะวันนี้ก็พอดีเป็นวันเกิดของโยมน้องพันธิตาโดยก็ขออวยพรวันเกิดเอาบุญที่ทำกันทั้งหมดเนาะเป็นบุญสำหรับอวยพรวันเกิดให้กับโยมน้องซึ่งเป็นประธานกฐินในวันนี้โดยขณะนี้ก็คงจะเดินทางกลับถึงแม่ริมแม่แตงเรียบร้อยแล้วนะก็ออกมาเดินทางออกมาก่อนอาตมาอาทัศทายญาติโยมก่อนที่จะอูจากันเรื่องอื่นนะก็เข้ารายการแล้วก็จะปาสทาญาติโยมทั้งหลายไหว้พระสวดมนต์เย็นให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำสารธรรมหรือว่าเรื่องราวดีๆต่างๆมาสื่อสารอูจากับสทาญาติโยมต่อไปไหว้พระพร้อมกันกราบพระพร้อมกันเนื้อกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาสังฆังอภิปูชายามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขาโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปัฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปัฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ
กราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเด้อกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามีกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามีกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพบปะกันแล้วเนาะก็ปะกันทำวัดสวดมนต์เป็นมังคละเป็นมงคลแก่ตนแก่ตัวของหมู่เฮาทั้งหลายการไหว้พระการสวดมนต์การสาธยายมนต์ต่างๆนั้นทำให้จิตใจของเฮาสบายและที่สำคัญก็คือเทวบุตรเทวดาเทวาอารักษ์เนาะที่ปกปักรักษาที่บ้านที่จองของหมู่เฮาทั้งหลายนั้นเปิ่นได้ยินเสียงสวดมนต์เสียงคำวัดเสียงสวดมนต์เปิ่นก่อแท้ซองสรรเสริญศรัทธาญาติโยมได้เปิดวิทยุอยู่ที่บ้านเนาะก็ได้ยินไปทั่วบ้านของเฮาเทวดาเปิ่นหูดีหรอกหูติเปิ่นก็ได้ยินโดยเปิ่นก็ได้สวดมนต์โดยศรัทธาเปิ่นก็จะอนุโมทนาว่าบ้านของเฮานั้นโอ้เป็นบ้านของน้ำของธรรมเป็นบ้านที่สงบสุขลมเย็นเทวดาเพิ่นขอเจ้าป้ากันมาอยู่มาชูมาช่วยศรัทธาทั้งหลายเนาะอาตมาจึงทุกครั้งก่อนจะจัดรายการก่อนจะสนทนากับศรัทธาญาติโยมก็จะปาไว้พระสวดมนต์ก่อนแม่เลท่าคล่องกราบสาธุรับชมอยู่เนอเนาะหลายท่านด้วยกันนะแม่ศิรินทิศจากกรุงเทพมหานครโยมน้องชนัดกำมลโยมน้องต้อยๆเนาะโอ้คุณโยมเพียรศรีปทุมธาบันเหล่าเป้าเหล่ามนทาทิพย์นะก็เข้ามาชมก็ยินดีต้อนรับศรัทธาทุกท่านทุกคนที่ดูตังไลฟ์สดเนอะก็อาจจะบริตักมดทางมดถั่วถึงมดแต่ตักกันทั้งก็บริอู้กันพอดีศรัทธาญาติโยมวันนี้ก่อนที่จะอู้จากันเรื่องสารธรรมเรื่องราวต่างๆก็จะนินทาต่อเก่าให้ศรัทธาฟังเหตุกรรมก่อนก่อนสุมาอภัยขออภัยกับศรัทธาญาติโยมที่ตั้งตารอคอยรับฟังรายการสารธรรมยามเจ้านอกแสงธรรมเสียงอรุณช่องเจ้าๆของทุกวันจันทร์ตีสามถึงตีห้านะซึ่งอาตมาภาพได้รับผิดชอบจัดรายการตั้งเครือข่ายคลื่นสีขาวทุกเจ้านะวันนี้โอ้ศรัทธาญาติโยมตั้งนาฬิกาตีสองครึ่งก็ไปนอนที่สถาบันธรรมภิวัตรในค่ำคืนที่ผ่านมาไปช่วยการช่วยงานเตรียมควาเนาะดาครอบดาครัวเพื่อจะร่วมเป็นงานกฐินสามัคคีของสถาบันธรรมภิวัตรดาครัวเรียบร้อยก็ไปเอาหนังจัดรายการให้ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้เวลามา2ชั่วโมงเมื่อวานนี้18นาฬิกาถึง20นาฬิกาสถานตั้งจัดรายการเรียบร้อยก็ไปส่งน้ำเนาะส่งน้ำเรียบร้อยก็ว่าโอ้คืนนี้จะต้องจัดรายการประมาณตีสองตีสามนะก็เลยได้พักผ่อนประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มฝ่ายเนี่ยสถานพักผ่อนไปแล้วก็ปรากฏว่าสะดุ้งตื่นเวลาตีหนึ่งยังบัดถึงเวลาที่จะต้องลุกจากก็คือตีสองกึ่ง ก็เลยว่าเจ้าอยู่นะก็นอนหงิบรับไปแหบเอาแหนอนเอาแหนสักกับเดี๋ยวก็ถ้าตีสองกึ่งนาฬิกาปุ๊บก็จะลุกมาเตรียมเนื้อเตรียมตัวจัดรายการนาฬิกาปุ๊บอย่างไรก็บัดตื่นรับลึกไปเลยรับลึกไปเลยมาสะดุ้งตัวแหมกรรมนาฬิกาห้องนะสถานตีสามกึ่งวะโอ้มันถ้าจะห้องเมื่อนั้นมันก็พักไปแล้วก็ห้องแหมตีสามกึ่งลูกหลักกะเกกลูกมาบัดตันแล้วสถานเข้าไปเปิดฟังรายการท่านอาจารย์ก็เกาะสัญญาณครูบาอาจารย์ลูกอื่นออกไปเห็นแล้วเนาะก็เลยบัดได้จัดรายการสักกรรมท่านอาจารย์สาธิตลูกมานั่งรอจัดรายการตั้งแต่ตีสามพอตีสี่เพิ่นจะจัดต่อจากอาตมาไปถึง6โมงก็พอดีว่าท่านอาจารย์เพิ่นเชื่อมสัญญาณลิงสัญญาณไปตัวอื่นเห็นแล้วเนี่ยก็เลยบัดได้เข้ารายการถึงเปิดถึงน้องถึงครูบาอาจารย์และอาตมาภาพ
ก็ทำให้วันนี้ศรัทธาญาติโยมหลายคนโทรมา ท่านอาจารย์บ่สบายค่ะบ่หันเข้ารายการนี่นะก็บอกตามความจริงก่อนสบายดีแต่ลูกขวายนะก็เลยจัดรายการได้ชะกรรมก็ใครว่าใช่กันได้ศรัทธาแต่เจ้าท่านพระครูก็ว่ายังไรดับปิงอีนะก็ได้ตอบเพิ่นอ่ะแต่ท่านอาจารย์ก็คงจะเข้าใจเพราะอาตมาไปเตรียมการเตรียมงานแล้วมันเหนื่อยศรัทธาก็เลยได้เป็นเหตุให้ร่างกายมันบ่พร้อมเนาะก็รับยาวไปอ่ะเลยบ่ได้เข้ารายการชะกรรมศรัทธาที่รอรับฟังอยู่พี่น้องทางเชียงใหม่เชียงรายทางหลายพื้นที่เนาะที่เพิ่นตอนเจ้าเพิ่นฟังได้เนี่ยก็บ่ได้ฟังไปชะกรรมบ่ได้โทรมาหากันชะกรรมวันนี้ตลอดถึงพี่น้องทางลำปางซึ่งก็เชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณเหมือนกันตอนเจ้านะตั้งแต่รับสัญญาณวิทยุวิทยาลัยส่งเฮารับสัญญาณจากคลื่นสีขาวตั้งแต่ตี3เนาะไปจนถึงยาวไปถึง4ทุ่มกลางคืนก็คือสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ศรัทธาญาติโยมเนาะก็เอาบุญมาให้ศรัทธาปล่อยแม่ทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนากันเนาะที่สถาบันธรรมภิวัตของท่านอาจารย์พระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยวันนี้ได้มีการทอดกฐินสามัคคีก็มีศรัทธาญาติโยมที่ร่วมบุญมาหลายเนาะโยมแม่โยมป่อโยมแม่ทั้งหลายที่เปิ่นไปก็ไปนักนะศรัทธาไปกันนักกันหลายพี่น้องทางผาแมวพี่น้องบ้านทกหัวจ้างบ้านหัวทุ่งบ้านหัวทุ่งบ้านสีหมดเก้าบ้านหนองยางบ้านหัวฝายนะที่ได้หันกันบ้านบุญเกิดนะบ้านบุญเกิดแล้วก็ตั้งแม่เมาะนี่บ้านนาแฉเนาะบ้านนาแฉก็มาแม่เมาะแม่บุญนักวิธิบุธิเดชปกติบ่ค่อยสบายไปไหนบ่ได้แต่วันนี้โอ้แข็งแรงขึ้นมาพ้องละก็เดินมาได้ก็เลยได้พบได้ปะได้อู่ได้จากันโยมแม่ก็ยังได้ฝากซองไปหอมที่อื่นตัวนาทีได้ฝากอาตมาหอมไปแล้วบางพ้องก็โอนผ่านทางบัญชีของอาตมาบ่ได้โอนเข้าบัญชีของท่านอาจารย์สถาบันธรรมภิวัตกรรมอาตมาก็มาอ่านข้อความเหมือนแรงเนี่ยโอ้ก็หลายท่านด้วยกันที่โอนมาโยมน้องต้อยก็โอนมาฮู้สึกว่าจะเป็น300หรืออะไรอย่างเนี้ยนะที่โอนมาเนื่องศรัทธาญาติโยมอาตมาก็ต้องโอนต่อเพราะว่าบ่ได้อยู่ที่สถาบันธรรมภิวัตแล้วได้เดินทางออกมาจากที่นั่นแล้วนะก็จะโอนไปให้ศรัทธาโอนไปให้ทางสถาบันธรรมภิวัตแล้วก็จะแจ้งให้ศรัทธาทราบต่อไปสำหรับยอดกฐินวันนี้เนาะที่สถาบันธรรมภิวัตตะกี้ท่านอาจารย์ส่งรายละเอียดมาให้เนาะรวบรวมกันทั้งหมดทั้งมวลแล้วได้ปัจจัยอยู่200,000ปลายซะทะ210,000กับอัน96บาทนะ216เนี่ยนะจ๊ะนะใช่จำผิดถูกน่าจะแม่นละประมาณเนี้ยนะ1096น่ะ096ก่อนอนุโมทนาบุญกับท่านศรัทธาญาติโยมเนอะก็แสดงความคารวะกับท่านอาจารย์สาธิตปุญญาปารมีของท่านอาจารย์ศรัทธาญาติโยมไปร่วมบุญร่วมกุศลกันหน้ากันหลายเนาะบารมีกายใจในส่วนอื่นศรัทธาจังจังพ้อนนางล้ำก็เพื่อนก็มอบรางวัลให้เป็นที่เรียบร้อยสุทธิใดเต่าเตี่ยตมาได้แจ้งให้ศรัทธาได้รับทราบเนอะอนุโมทนาบุญร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยกันขอบคุณสำหรับศรัทธาญาติโยมที่ฟังรายการเนาะได้ทราบว่าตมาและก็โยมพนิตาพรมินทักครูบาอาจารย์ขุนสีขาวจะไปเป็นเจ้าภาพกฐินที่สถาบันธรรมภิวัตวันนี้อีป่ออีแม่ตั้งลำปางของเขาก็ไปร่วมบุญร่วมกุศลครับเพื่อนที่บ่ได้ไปเนาะอย่างแม่สมคิดรัตบุรุษหรือว่าแม่บัวเงินร้านตองลาดนาเนี่ยก็ฝากปัจจัยมาปันกว่าบาทฮืออาตมาไปหอมทุกวัดทุกวาสถานก็เอาไปหอมเปิ่นจดชื่อเสียงเลี้ยงน้ำฮือกับโยมแม่แล้วก็ลูกหลานของเปิ่นลูกสาวของโยมแม่สมคิดรัตบุรุษก็หอมบุญมาเปิ่นอาศัยฝากเอาซะทะฝากเฮืออาตมาไป
ไปถ้าไปร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมีกฐินเนี่ยแล้วแต่ท่านอาจารย์แล้วแต่ท่านอาจารย์จะไปถวายวัดใดอาตมาไปวัดใดก็เอาปัจจัยเปิ้นไปตวยเอาไปถวายร่วมบุญกฐินสามัคคีแต่ละวัดแต่ละวาไปก็ว่ากันไปนอสทาเฮามีโอกาสได้สร้างสมบุญญาระปารมีนักน้อยบ่ว่ากันขอให้ได้มีโอกาสทำบุญแม่สมคิดนี่หลายวัดแล้วนี่เนาะ8 9วัดแล้วนะแม่ยมแม่สมคิดกับลูกสาวของเพิ่นลูกสาวเพิ่นนี่ฝากซองมา10วัดวันก่อนก็ได้บัดเดียวนี้เหลือหั่น2ซองเนาะก็จะครบ10นะและศรัทธาญาติโยมอาตมาขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์เนาะงานช่วงนี้มันก็เป็นฤดูกฐินเนาะฤดูกฐินการสนทนาธรรมหรือว่าการสารธรรมเนี่ยก็มีหลายรูปแบบการฮื้อทานก็ถือว่าเป็นสาระของการปฏิบัติธรรมของการทำบุญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ถือว่าเป็นสาระทั้งนั้นเนาะช่วงนี้มันเป็นหน้าบุญหน้ากุศลศรัทธาญาติโยมแต่ละวัดละวาเปิ่นก็ทำบุญกันมีกฐินมีกฐินมีงานบุญต่างๆเข้าสลากงานกฐินเนี่ยมีเกือบจะทุกวัดทุกวาสถานฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีกฐินวัดนั้นวัดนี้เพิ่นอาจจะบ่ได้ไปส่วนใหญ่ก็จะให้จะห้อมกันมาอาตมาภาพนั่งอยู่ตรงกลางนี่เป็นสะพานบุญเชื่อมร้อยระหว่างศรัทธาญาติโยมกับครูบาอาจารย์เวลาไปร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่ไหนก็จะแจ้งให้ศรัทธาทราบว่ามีกฐินที่ห้านที่นี่ที่ไหนของวันที่นั้นวันที่นี้เท่าที่ทราบนะความจริงที่บ่ทราบบ่ฮู้แหมก็จัดหลายเหมือนกันก็เพราะว่าสื่อสารเนาะการข้อมูลต่างๆนี่บางครั้งเพิ่นบ่ได้ส่งมาที่อาตมาเท่าที่รับรู้เวลาได้ฟังจากครูบาอาจารย์ก็ได้เอามาแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบตะกี้นี้มีโยมแม่จงดีเชื้อกันธานอกจากทางเมืองฝางเชียงใหม่เนี่ยศรัทธาเปิดส่งข้อความมาว่าที่อันตังตังเมืองฝางเนาะก็มีกฐินข้างแหมหลายวัดหลายวาเปิดส่งไปตังลายศรัทธาตังลายของเงินตังลายของเครื่องที่อาตมาใจไร้สดอยู่เนาะก็เลยมันได้หันได้อีแม่เฮ้ยแม่จงดีถ้าฟังอยู่อีแม่ส่งมาแหมหลายละก็ว่ามีกันบ่ฮู้เนาะตั้งร้านตองลาดหน้าแจ้งมาโอ้ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ได้อู้ถึงลาดหน้าของร้านตองนะร้านตองลาดหน้าตะวายเปิ้นเอาลาดหน้าไปถวายพานอาตมาไปเอาไปเลี้ยงกับอันศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นมาดากฐินเมื่อวานนี้เนาะก็มีศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นได้กินแล้วเปิ้นชอบใจเพิ่นก็ถามว่าร้านอยู่ที่ไหนตั้งไหนนะจะไปกินจะไปเอามาจะมาออกห้องตาลของก็โอ้ไปหาเพิ่นเถอะถ้าทำห้องตาลนี่แม่สมคิดเพิ่นคิดในราคากันเองอีเนาะกราบสาธุเจ้าท่านอาจารย์เจ้าที่ร่วมทำบุญฮื้อนะคะสาธุนะแม่สมคิดนะก็ต้องขอบคุณนะแม่สมคิดที่เป็นสายบุญช่วยอุดหนุนช่วยเหลืออาตมามาโดยตลอดอันนี้ก็งานของตัวเก่ายังบ่ค่อยได้อู้ได้เอ่ยวันนี้กลับเข้าไปวัดบรรพตสถิตสถานเสร็จจากแม่เมาะเนาะก็ไปทําสังฆกรรมเนาะการกฐินกับท่านอาจารย์ที่วัดอันศพวัดศพเตินก็ศพปาดเนี่ยเนาะ อันเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับนะโอ้สถากลับมาถึงงานวัดบรรพตสถิตก่อนจะถึงวัดก็โทรอันตักอันเฟสไปหาท่านอาจารย์พระมหานุพดลสุวรรณเมธีว่าท่านอาจารย์อยู่ไหนวันนี้นะท่านอาจารย์ว่าอยู่วัดนะโอ้เป็นคงจะเป็นวันแรกที่ตักกันแล้วท่านอาจารย์อยู่วัดกุฏิอันนี้ตักกันแล้วอยู่วังเหนือก็อยู่ฮั่นอยู่นี่กันไปงานอื่นตลอดก็เลยว่าอันบอกคนรถว่าแวะไปหาอาจารย์ก่อนบอกค่อยได้ปะหน้ากันช่วงนี้เดินทางมาเชียงใหม่ไปช่วยงานครูบาอาจารย์จนบ่ได้มีเวลาสนทนากับครูบาอาจารย์สมภารเจ้าวาดท่านมหานพดลเลยก็เลยแวะไปหาท่านอาจารย์รวดเอาสัตพันธ์ไปไปไว้ที่ศาลาเพื่อจัดเตรียมสำหรับงานกฐินของเฮาในวันที่
เสาร์5เนาะก็ไปไหว้ศาลท่านอาจารย์ว่าวันนี้ยังได้ผมไปทางใดท่านอาจารย์ว่าโอ้วันนี้เทปูนลงลานลงลานนั่นลงลานทำตั้งลุ่มนี่นะดูเพื่อนเทปูนป้อมได้จ่อยเพื่อนอาชทะเป็นพระลูกวัดก็เพื่อนมาได้ไปติดๆเนาะท่าสมภารเจ้าอาวาสบ่เข้าใจก็หันหน้าปั๊บก็หน้าชับหน้างอใส่ไปไหนมาจะได้ไปอยู่วัดอยู่วะอันนี้อาศัยว่าท่านอาจารย์เพิ่นเข้าใจบริบทการทำงานของอาตมาเข้าใจมาก่อนแล้วก่อนที่จะไปอยู่ที่เพิ่นแล้วเพิ่นก็รู้ว่าอาตมาต้องไปช่วยงานครูบาอาจารย์ตลอดท่านอาจารย์ก็บอกว่ากำลังเพียวพัดที่นี่เพียวพัดสถานที่สำหรับที่จะต้อนรับศรัทธาญาติโยมนะท่านอาจารย์เปิ้นฮักต้นไม้ฮักไม้ดอกไม้ประดับสถาปลูกติ๊ๆจนบ่มีติจะไว้จะวางก็วางกองสุมกันพ่องมันก็อุ๊บไปหมดวันนี้เฮาเปิ้นเพียวเป่งลึ่งซะทะวันที่25เดี๋ยวได้ไปหันละว่าวัดบรรพตสถิตงามแบบใดงามแบบใดหันไปต้นไม้ที่อาตมาว่าล่มคึ้มเข้าไปในหันเนี่ยจะเย็นสบายเลยซะทะก่อยไปพอกันเด้อวันที่25เนาะก็ได้รับแจ้งจากสถาญาติโยมนักศีลนักบุญทั้งหลายพี่น้องทางเชียงใหม่พี่น้องทางเวียงป่าเป้าพี่น้องทางลำปางว่าจะไปหลายท่านด้วยกันตะกี้ก็ได้อู้กับครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเปิ่นก็บอกว่าอันขอรายชื่อสำหรับสถาที่เปิ่นจะมาทำโรงทานเข็มเนอะผมจะได้พิมพ์ผมจะได้จัดอันสถานที่ไว้ฮื้อจะได้ฮู้กะประมาณใดว่าจะต้องใช้เต้นกี่หลังอย่างต่างๆเนาะตอนนี้สถานที่ที่จะทำโรงทานก็จะขยับมาเป็นบริเวณด้านบนสถานที่รอบศาลาหลังใหญ่ศาลาที่ท่านอาจารย์ได้สร้างไว้สำหรับการอบรมสัมมนาอย่างต่างๆทั้งบนเพเนาะโอ้ทั้งบนเพก็ร่มรื่นสัพพยะเหมาะสถานก็จะกางเต้นกางอะไรอย่างกันหลายอย่างอยู่อาตมาก็บอกฮู้จะมีโอกาสช่วยเหลือท่านอาจารย์ก็เพราะเดินทางดูผังการเดินทางแล้วยาวสถาญาติโยมยังวันนี้เสร็จงานติสถาบันธรรมาภิวัตแล้วก็กลับมาพักติมาส่งน้ำมาได้นะมาพบอาจารย์แล้วก็กลับลงไปส่งน้ำเสร็จก็เดินทางมาแห่งตอนนี้ก็อยู่ติคณะติสถาญาติโยมฟังรายการอยู่ลำปางนี่อาตมาอยู่ติอำเภอดอยสะเก็ดเพิ่นน่ะตำบลโป่งตำบลแม่ตำบลอย่างนี้บ้านโป่งก็แม่คือนี่ที่ดอยสะเก็ดเพิ่นสถาญาติโยมวัดอันแม่ห้องใครของตุลุงแดงหรือว่าท่านพระครูชลทานพิทักษ์ที่สถาญาติโยมจะได้ฟังที่ท่านพระครูเปิ่นเทศในวันศุกร์เนาะตอนเช้า 6:00 นวันศุกร์ที่ 5:00 กันเนาะวันศุกร์ทุกวันศุกร์กันอย่างหุนะตีไหวทุกวันศุกร์กันอย่างหุนี่พ่อจำบ่ได้แน่นอนก็ศรัทธาก็ได้น้ำฟังธรรมจากท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถือเปิ่นก่อนนิมนต์อาตมาด้วยนิมนต์พอได้เปิ่นได้รับทราบว่ามีกฐินมาวันพรุ่งนี้เปิ่นก็ได้นิมนต์อาตมาภาพมาเป็นส่งพิธีรับกฐินตวยก็ได้เดินทางมาเหี่ยก่อนมันถ้าเดินทางมาวันพรุ่งนี้อาตมาอยู่ไกลสถาก็จะต้องตื่นแต่เจ้ามืดก็จะลำบากคนขับรถขับมารถมาแต่เจ้าก็เลยว่าไปเหี่ยบะแรงเนี้ยอย่างน้อยก็ไปถึงปุ้นจัดรายการแล้วก็พักผ่อนตื่นมาบ่เจ้าถ้ามีโอกาสก็จะจัดรายการส่งไปที่คลื่นสีขาวเผื่อไว้เนาะเผื่อว่าครูบาอาจารย์เปิ่นคือเวลากับตุลุงแดงมาก็จะได้ฮูตูลุงแดงเปิ่นเข้ารายการก็จะมาตั้งเครื่องนี่ก็จะตั้งเครื่องสำรองไว้ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของอาตมาติใจไลฟ์สดใจออกอากาศสถานีกุเตือนเนี่ยติดตั้งไว้ให้กับตูลุงเพื่ ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเมตตาแบ่งเวลามาให้กับตูลุงเปิ่นจัดรายการในวันพรุ่งนี้เจ้าหรือว่ามอบให้อาตมาดูแลประชาสัมพันธ์งานให้เปิ่นเพราะงานของตุลุงเปิ่นฮู้ว่าจะมีกฐินมาทอดเมื่อวันที่10นะซะทะแทบคือเอาง่ายๆว่ามีเวลาเตรียมตัวมีเวลาตั้งตัวโดยซ้ําไปฮู้วันที่10 10 11 12 13 14กี่วันเองเนาะซะทะ
เป็นกฐินจูโจมเป็นกฐินที่เพิ่งหู้เพิ่งทราบนะทำบรรเทาเพิ่นว่ากฐินโจรอีกอ่ะป่นเอาบุญนี่นะนะมาแบบบ่ฮู้เนื้อฮู้ตัวก็เป็นชะตาหน้าบุญปีนี้ท่านตุลุงเพิ่นว่าปีนี้ติวัดแม่ฮ้องไคมีกฐินท่านมหาอีว่าเฮาก็มาเกิดว่าท่านอาจารย์ไปช่วยการช่วยงานเพิ่นครับคิดครับคอยแปลกว่าจะได้ปีนี้อันบ่มีกฐินมาเป็นว่าท่านอาจารย์มีกฐินญาติโยมมาถามเรื่องกฐินก็เอาไปใส่วัดอื่นวัดอ่ะใช่ป่ะวัดตัวเก่านี้ละไว้หันก่อนเดี๋ยวถึงมีคนมาเอียกอ่ะเอาไปเอามามีไผมาหาชะกรรมก็ดีว่าสุดท้ายเนาะโดยบุญญาบารมีของตุลุงเปิ้นก็มีกฐินจากตั้งตำรวจเปิ้นมาจะมาทอดถวายในวันพรุ่งนี้ก็เจริญพรเนอะกับศรัทธาญาติโยมพี่น้องถ้าออกอากาศตอนนี้ไปตังเชียงใหม่ตวยหรือว่าตังเชียงใหม่ได้ฟังตังไลฟ์สดเตียตมาไลฟ์อยู่ในขณะนี้ก็มาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ตุลุงแดงของเราเนาะต่อจากวันที่ของตุลุงแดงก็คือวันผูกเนาะวันผูกวันที่14เสร็จจากที่นี่แล้วเนาะก็จะเป็นของวันที่17เนอะศรัทธา17 10 17 18นี้จะเป็นงานของหลวงปู่พระภูปฏิพันธ์ธรรมทินเตชมหาจาติม่อนจก ม่อนจำพ่อเนาะเวียงปะเป้าสถานที่พอตั้งไร้สดถ้าจะใครหัวไปด้วยจัดรายการต้อยหาว มาได้พอพักผ่อนตั้งแต่ตอนเจ้ามาแล้วนะสถานยาวมาจนถึงบัดเดียวนี้ตะกี้ก็ว่าจะนอนในรถมาเอาปากกดว่าคณะเดินทางอยู่คนนั้นโทรมาคนนี้โทรมามีเรื่องจะติดต่อสื่อสารกับหลายๆคนก็เลยบัดได้พักสักกับนะตอนนี้สมองก็มึนตื่นฉลึมฉลือไปหมด ทำงานนักลำไปหยาดยมกระจมอยู่ตะกี้ตุลุงกระจมว่ากินข้าวเป็นเวลาระวังนะกับพ่อนะมาสอยากินนะก็พ่อก็เป็นปัญหาที่รบกวนอาตมาตลอดเหมือนกันก็แปลกนะจะทาเวลาเป็นกับพ่อตอนที่เดินทุดงเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นพกยาไปโดยบริกินสักเม็ดแต่ตอนนี้นี่เป็นบ่อยเนาะเป็นบ่อยเดินทุดงเที่ยวนี้ท่านจะต้องเตรียมยาไปโดยหลายๆละคุณวุฒิพงศ์ต้อนรับโอ้น้องบ่าวเนาะวุฒิพงศ์นี่ไผไอ้น้อยก็ไอ้เฉลิงนะอยู่ที่อันจันทบุรีเนาะ สถาญาติโยมเนาะอันจะมาเสียงแหบเสียงแห้งละ19:44เอ้าก็จะแบ่งปันเวลาเพื่อสถาญาติโยมได้โทรมาอู้มาเอ่ยเป็นการพักเสียงไปในตัวเนาะวันที่17นะสถา17 18วัดม่อนจอมพ่อและวันที่19วัดไร่รัศมีธรรม19นี้นอกจากไร่รัศมีธรรมก็ของตุปิเก๋ตุปิเก๋วัดห้วยแหนแล้วก็ตุปิแวงวัดอันทุ่งตองเนาะสถาคลื่นสี 106.50 เนอะได้ทราบว่าแม่บัวเย็นก็จะไปถึง2ตีส่วนของท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงจะเป็นวันที่23วัดบรรพสถิตกับวันที่25วัดของท่านอาจารย์วัดมิ่งเมืองมูลเนาะท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตวันที่26เนาะวันที่26เนี่ยอาตมาก็จะเดินทางมาเชียงใหม่26นี่ก็ปุ๊ดสถางานเตียนพุทธศรีคีรีครับอันหม่อนฤาษีบ่ฮู้จะช่วยวัดใดตอนนี้นะ มีปัญหาอยู่เจริญปอนแม่สิมุนีแก้วลูกแก้วครับแม่เอาคำให้แม่เตียนหลวงพ่อโดยให้แม่ไปหน่อยลูกเนี่ยหลวงพ่อด้อยวันที่17 18แม่เดี๋ยวก่อนโทรไปตอนพุ่นเนาะฮะหลวงพ่อด้อยวันที่17 18แม่จะไปไอ้แม่17 18เดี๋ยวก่อนครับตอนนี้มาครับจ้ะถ้า17 18ถ้าโทรไปเขาจะได้เขียนลงบันทึกที่พุ่นไหนแม่เขียนละห้อมคนเลยนะจ้าสาธุแม่สาธุแม่ยาซิมูนิแกเนี่ยโอ้บ่ไปบ่ได้ก็ฝากให้ฝากพร้อมตลอดสถาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะโยมแม่สมบูรณ์บ้านไร่ศิลาทองพยายามติดต่อเอาโทรมาแล้ว
ม่สมบูรณ์เจริญพรขัดขวัญหนักหนักน้อยละลูกเชียงเตี่ยวไข่พักนี่นะถ้าแล้วกระถิ่นก็ได้พักแล้วถ้าแล้วกระถิ่นก็ได้เดินทุดงก็ได้พักแล้วเนาะโอ้ก็สั่งก็จะได้แล้วกระถิ่นก็ไปแล้วแล้วกระถิ่นวันที่27แล้วแล้วก้าววันที่28ก็เดินแล้วเดินไปทางไหนมาเดินมาทางเชียงใหม่เพล่ะไปทุดของนั่นจ้ะเดินนี่มันสบายหรอเหนื่อยก็พักอ่ะเหนื่อยก็พักเคลื่อนก็พักผ่อนรับมากะนอนนอนฉันนอนไปอยู่ทางนั้นจ้ะแน่นนอนเย็นสบายพิมพ์ว่าห้ามจับสัตว์แม่สัตว์สัตว์จ้า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 สัตว์เจ้าถวายความเคารพหลวงปู่ครับหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่หลวงปู่วันผูกมาวันนี้ถึงแล้วนะปู่ปู่อย่ามาวันผูกหรอกเจริญพรแม่น้อยแม่น้อยท่าอาสาเจ้าไม่ฟังอยู่นะฟังอยู่กานึกว่าฟังฟังกาโรโรโรสนี่เจ้าเลยอ๋อเจ้าเจ้าอาสาตรวจนะเจ้ายินเจ้าเจ้าไปช่วยเนอะเจ้าฟังเสียงเหรออืมอืมเจ้าสาธุนะแม่นะบุญรักษาแม่เป็นกำลังใจนะเจ้าสาธุสาธุจังหวัดจันทร์ว่าอย่าไปช่วยตัวแม่เปิ้ลอืมเจ้าเอ้าปอก่อนปั่นคนอื่นเจริญพรยอมแม่ถึงบ้านแล้วเนาะวันนี้ชุดสวยมากมากอ๋อเลยนี่แม่สีนะฮะนี่แม่สีอ่ะเจ้าโอ้แม่สีก็นึกว่าแม่สีนวลเป็นแม่สีเคลื่อนย่างรู้นี่แม่สีสุรินทวงศ์มันก็สุรินทวงศ์กันเจ้าอืมสบายแหละเสียงนี่บ่ใจเสียงนักอีแม่เป็นโคชกตุ้ยอู้ตุ้ยนอนดึกตุ้ยเจ้าสาธุสาธุบุญฮักษาเอาสายต่อไปแม่แก้วแม่แก้วสิงแก้วบ้านกัดโป่งเจริญพรอีแม่เจ้าอังยึดถึงเด้อจะได้ใช่ป่ะฮะเจ้าแม่มันงานมันต่อเนื่องอีแม่งานมันจี้งานเนาะงานครูบาอาจารย์ที่แรกนึกว่าวันที่14จะได้พักเนี่ยตู้ลุงจะมาเอาวันที่14แห่มาต่อยาวไปเลยเนาะต่อยาวเลย15ก็จะไปเยี่ยมโยมเตียนเชียงรายโยมมาสบายโยมมันเวียงปับเป้าอ่ะอยู่ห้อง ICU เชียงรายพุ่นน่ะเด้อได้ไปเดินอันนี้มันได้หรือไม่แล้วอันเดี๋ยวนี้เป็งเดี๋ยวนี้เป็งจบวันที่27 28ก็ไปละแม่เมียนกระถินเขาพอดีอ่ะนะเมียนกระถินก็ไปละมันมีเวลาล่ะแม่นเจ้าเดินทางกับพวกยุ่งพวกย่างจังไปช่วยเด็ดโอ้เดี๋ยวถึงมีคนเอาแจกบุญบุญนะย่ามต้องห่วงไหมแม่นห่วงกันสัตว์สัตว์กำลังใจแม่นเด้อได้ยังนะเจ้าสัตว์นะแม่เด้อบุญรักษาเอาจะถามมันตัดกันได้ไปหากันเนี่ยงานการวันที่25ตัดก่อนกันน่ะกันตัดกันน่ะไอ้แม่กันแต่วันที่26ก็ได้ที่25อันกันดาดำดาไปหาเอาพุ่นเออกันพอคนสูงกันนี่บอกอีน้องนะทุกปีว่าวันดำดามันน่ะไปหาทุกปีพุ่นอีเด้อจ้าๆไปทุกปีจะงอมมั้ยน่ะทุกปีจะให้หายแม่อีเด้อจ้าสาธุสาธุแม่ยาว่าได้แม่ยาซิมอีน่ะขออุ้มว่ามาท่านกี่ไรเดือนนี้บ่เป็นหยังว่าได้อีเป็นจะนั่นเป็นนี่เดือนตู้ดวงบ่เป็นหยังท่านก็ไปซะนั่นก็เพราะอะไรเวลาเดินมันสุขภาพมันดีนะแม่การขับถ่ายก็ดีร่างกายมันดีนะไม่ดูไม่ดูต้องเดิน
เดินมีแต่คนตอนตอนนั้นบ่เป็นเหมือนกระเดียงเออนั่นแหละแค่นี้โคตรอืมเวลาอยู่ได้นี่เป็นใช่ป่ะนะเกี่ยมยาไปพวกยาแก้ปวดหัวกล่อมปวดนี่พวกยาแก้กระเพาะไปกล่อมได้กินเอาไปไหว้ตามปลาเหี่ยวปะคะกินได้ล้มได้เล่นนี่มันบินดีก็ปล่อยเถอะบ่เป็นหยังเนาะเออไปไปเอาเต็มที่เออใครเดินก็เดินเนาะสาธุนะแม่นะจ้าอืมเออเจ้าเจ้าเออสาธุอ้าว19:52เนาะสำหรับงานตีเวียงปะเป้าเนื่องศรัทธาญาติโยมหลวงปู่ก็ประกาศอู่เอิญเชิญชวนกับศรัทธาพี่น้องที่ไผ่ยำเคยไปร่วมบุญตั้งธรรมหลวงของวัดจอมพอพระธาตุจอมพอกำเตื่อบ่เคยไปกำเตื่อนะอยากจะฮึไปแอวเพราะว่าการเทศมหาจาติเวสสันดรชาดกตั้งธรรมหลวงนั้นแต่ละตีละแห่งก็บ่เหมือนกันเนาะแต่ปีนี้นี่หลวงปู่จะจัดเป็นพิเศษนะพิเศษอย่างใดก็พิเศษคือจะมีการอธิบายทำแต่ละผูกแต่ละกันเนี่ยโดยครูบาอาจารย์ที่จัดรายการในคลื่นสีขาวติดตอบรับมาแล้วท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระครูสุเมธธรรมเสวีพระครูกัลยาณประโมทท่านพระครูสถิตสารคุณท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์นี่อาจารย์วรรณชัยแล้วก็ตังลำปางนี่มีท่านอาจารย์พระมหานุพดลสุวรรณเมธีท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยทุกปิเกทุกปิต้อมลูกเนนไอธีระพลทาอาสาของเขาก็ไปนะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมถ้าอย่างใดอาตมาก็ขอเจริญพรเนอะได้ไปฮือกำลังใจหลวงปู่ได้ไปแอววัดพระธาตุจอมพอด้วยกันได้ไปร่วมบุญตั้งทำหลวงกับหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเนาะในวันที่17-18อาตมาจะไปนอนกับหลวงปู่ตั้งแต่วันที่17ละสถานวันที่17ตอนแรงก็คงจะถึงละเนาะแล้วก็จะไปจัดรายการที่ปุ้นนะแม่กับแก้วสีอินแก้วโอ้ว่าจำโทวันนี้ว่าจำโทเออพอแล้วตัดกันท้องของตู้ลุงยกไหนไหนตู้ลุงไหนฮึตุ้งน้องวัดจอมพอฮะตุ้งมองตัวตุ้งแดงตัวสองวัดน้องตัวฮะเจ้าเอ๊ตุ้งยองนี่มีอย่างนี่เขาต้องโทรถามแล้วนี่วัดอันพระธาตุน้อยน้อยว่าตะกี้ว่าตะกี้นี่น้องหูอยู่หูอยู่ฟังอยู่แถวเออใบใจอันนั้นตุ้งตุ้หลวงปู่อย่าหลวงปู่ดอยอย่าวันที่17-18อ่ะหลวงปู่ดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินแหละใช่เออนั่นๆๆๆอ๋ออ๋อจ้าๆได้ได้ได้อ๋ออีแม่มไปอีวันที่17-18ทริปยังอ่ะ18จะไปตั้งแต่วัดคุยเห็นคุยเห็นวัดอย่างเงี้ยนะมาสุท่าสีไปซูนอ่ะเขาเราซูนไปหนาทัวร์วัดที่19มั้ยกะจะไป18คนแต่คุยเห็นอ๋อ10เออใช่19เป็นทริปจะไปหัวตั้งแต่ถุงซองเวงเห็นจะมากินข้าวแรงกับสันมหาบวรที่ต้มมะหมานี่นี่เจ้าอ๋อดีกะเจ้าแต่ตู้หอมเพื่อกับแม่สวยสองวันนะเจ้าที่แหม่ร้อยละสาวเจ้าได้เลยประตูเลยเจ้าเออร้อยละสาวแต่เจ้าเนี้ยมันเพื่อจวนมันได้เอาแปะก่อนนั่นหายกันละประตูเลยประตูบุญรักษาเจ้าแม่วันนี้โยมแม่อันกับแก้วสีอินแก้วได้สหายแล้วลูกได้ปวดเซียวหรอกโอ้แต่ว่ามีปวดเซียวเป็นทุกเจ้าไม่อะโยมแม่ได้อายุเต่ากันกับตุลุงยองสถาญาติโยมตุลุงยองถามว่าโอ้โยมอายุเต่าใดนี่ว่าโอ้เอาไปเอามาเต่ากันไปเหี้ยตุลุงยองเลยห้องเรียนว่าโอ้แม่เซียวแล้วนี่นะก็เป็นโยมแม่เป็นไทยลือลุงตุลุงเป็นไทยยองแต่อู้กันอู้สำเนียงเหมือนกันซะสำเนียงเหมือนกันก็ได้ผูกมิตรผูกเชียวกันละนี่ต่อไปเนาะครูบาอาจารย์มีการมีงานอย่างเขาได้หู้จักบักพูนกันอย่างอีแล้ว
ก็จะได้ไปช่วยเหลือกันมีงานบุญงานกุศลของศรัทธาญาติโยมเราจักกันอย่างนี้แล้วก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์ไปมหาสูตรด้วยกันนะวัดขออนุญาตประกาศสำรับของวัดอันนี้เนาะศรัทธาญาติโยมตั้งลำปางเนาะกฐิน300กองหลายคนจะมาเนาะที่วัดม่อนฤาษีปีนี้นะแต่เจ้านิปะโยมแม่รัตดาโยมแม่แม่จันเรืองอีกอะบานันบานประตูต้นพึ่งวัดประตูต้นพึ่งแล้วก็โยมแม่นิตยาจินดาปลูกก็ไปด้วยกันนะเจ้าเนาะโยมแม่เป็นชวนกันว่าจะไปกฐิน300กองที่วัดอันม่อนฤาษีเพราะว่าปีก่อนเปิ่นไปแล้วมีความสุขกว่าอันได้ไปหยอดอัน300กองหยอดอันของละบาทละบาทบ้องพ่องปีก่อนนี้มีคน1เซตฮะแหลกใบ500ไปเป็นกำนะแล้วก็300กองเซตฮะคูณไปเนาะเป็นเท่าใดโอ้อันเปิ่นตั้งใจทำบุญกันแต่เปิ่นบอกว่าดีใจขนาดที่ได้ทำบุญกฐิน300วัดวะในวันเดียวนี่ปีนี้ก็มีในวันที่26นะอาตมาลูกผีลูกคนอย่าเอาอย่างใดบ่ฮั่วตั้งหนึ่งก็ดึงไปตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งก็ดึงไปตั้งหนึ่งนะตั้งพุ่มก็จะดึงไปพุทธศรีคีรีตั้งนี้ก็จะขอว่าขอช่วยจิมพุทธศรีคีรีไปหลายแล้วนี่นะตีอันวัดม่อนฤาษีมิภัยท่านมหาอายุช่วยเพชรตอนนี้ก็ยังมาตัดสินใจเป็นเอกฉันท์แต่อินดูครูบาอาจารย์ถึงสองเตี่ยวัดพุทธศรีคีรีก็อยากจะขึ้นไปจะเนี้ยอย่างใดบอกมู่ชะตาถ้าบัดได้ขึ้นไปวันที่26อาตมาก็คงจะต้องขึ้นไป24แล้วก็25นี่ผมจะได้ว่า24น่ะ24ต้องดาของตกเกาเห็นแล้วนี่ที่อันวัดบรรพตสถิตจากบรรพตสถิตก็คือเสร็จ25จะถึงจะเข้ามาโดยรอได้ฮ่าอิดอะละเนาะเอ้าจะทายญาติโยมขอบคุณนะโอ้แม่นิตยาภักดีก็เข้ามาชมอนุโมทนาบุญครับโยมแม่เนอะเวลาหมดเวลาแล้วอาตมาภาพก็ขอนำรายการจากลาศรัทธาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายศรัทธาโลจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลาโยมแม่โยมแม่ธีรพันธ์โมป้อเข้ามารับชมนะวันนี้อยู่ดอยสะเก็ดนี่แมนเดอร์มันพูดจะไปนอนเลี้ยงปลาเต่ามันพูดบังแรงจะไปนอนเลี้ยงปลาเต่านะไปนอนบ้านไปนอนกับอันปอกกำลังสุขันปีปอกวันนี้ม้วนไปนอนสวนเอาภาษาแล้วเนาะในไปพักสามอัธยาศัยแล้วหมดพอดีนะ